สาวไทยสุดเจ๋งป่านนิชาภัทรรวบตึงซุปตาเซาท์อีสเอเชียดันโกยเงินอินเตอร์บันเทิงวันที่23สิงหาคม2567 18:42 น.สาวไทยสุดเจ๋งป่านนิชาภัทรรวบตึงซุปตาเซาท์อีสเอเชียเปียลูน่าจีปูดันโกยเงินอินเตอร์นับเป็นพลังงานคลื่นลูกใหญ่ที่คนทั้งโลกต้องจับตามองสร้างความเซอร์ไพรส์ให้แวดวงบันเทิงฝั่งเซาท์อีสเอเชียคึกคักอย่างสุดๆเมื่อแฟชั่นไอคอนสาวไทยสุดตรองป่านนิชาภัทรสุภาพปัจจุบันมุ่งมั่นลงเรียนเส้นทางการเมืองที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเคนเนดีสคูลตำนานคนไทยคนแรกบนพรมแดงเมดกาล่าและเซเลบบิ๊กอีเวนต์ระดับโลกร่อนจดหมายแถลงข่าวใหญ่อย่างเป็นทางการต่อสื่อนอกเปิดตัวบริษัทเอเจนซี่ใหม่บริหารงานระดมมันสมองสร้างสารโดยคนไทยในนาม The Venture Cขยายรายงานเอเจนซี่จัดหางานดูแลภาพลักษณ์ให้ศิลปินซุปตาร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกซึ่งก่อนหน้านี้แรกเริ่มสาวไทยชื่อดังป่านนิชาภัทรผู้บริหาร The Venture Managementเคยสร้างความยิ่งใหญ่ให้วงการบันเทิงไทยดันงานซุปเปอร์สตาร์ไทยแลนด์อย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่กลัฟคณาวุฒิไตรพิพัฒน์พงษ์หมายภาคภูมิร่มใส่ทองอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ฟรีนสโรชาจันกิมฮะและเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองคว้าคอนเน็กชันงานแฟชั่นและแบรนด์ระดับโลกให้ดาราไทยได้เฉิดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศร่วมชมแฟชั่นโชว์บรอนโรเดินแบบฟินาเล่ถ่ายแบบนิตยสารดังหัวนอกฮือฮาสร้างมูลค่าสื่อประกาศความปังยกระดับวงการบันเทิงไทยอย่างยิ่งล่าสุดกับโปรเจกต์ The Venture C คือการรวมตัวของซุปตาร์เอลิสนักแสดงคนดังของเซาท์อีสเอเชียเข้ามาร่วมจรดปากกาเซ็นสัญญาเข้าสู่บ้านเอเจนซี่หลังนี้นำทีมโดยนางงามจักรวาลที่สุดของที่สุดเปียอาลอนโซ เวิร์สบัคเปียอาลอนโซ วูลบัคเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส2015ศิลปินคนดังจากประเทศพันก่อฟิลิปปินส์ซุปตาร์สุดฮอตดีกรีไม่ธรรมดาผู้ติดตามมากกว่า 14.8 ล้านคนทั่วโลกต่อด้วยตัวแม่ตัวมัมจากเมืองอีเหนาประเทศอินโดนีเซียคว้าซุปตาร์ตัวท็อปลูน่ามายานักแสดงคนดังที่เป็นที่นิยมที่สุดในอินโดนีเซียเธอเป็นทั้งนักแสดงภาพยนตร์นางแบบและพรีเซนเตอร์แบรนด์ยักษ์ใหญ่เพียบยอดผู้ติดตามในโซเชียลในอินสตาแกรมฮอตกว่า 38.1 ล้านฟอลโลเวอร์ข้ามมาต่อที่ตัวแทนจากตัวแทนฮอยอันฉันรักเธอชิปูจีปูสาวฮอตจากเมืองฮานอยประเทศเวียดนามอดีตทีนไอดอลมิสทีนเวียดนามที่ปัจจุบันเป็นดาวเด่นโซเชียลนับเป็นนักแสดงเวียดนามที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมากที่สุดของประเทศเวียดนามทั้งบน Facebook Instagram และ YouTube ฮอตไม่แพ้ใครในโซนซีรวมพลังผนึกกำลังเป็นซุปตาร์ดาราผู้ทรงพลังเซตแรกของ The Venture C พร้อมลุยงานระดับนานาชาติร่วมงานลักชูรี่แบรนด์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลและอนาคตอันใกล้คงได้เห็นซุปตาร์เอลิสเหล่านี้คอนแลบทำงานกับแบรนด์ในประเทศไทยผลักดันสินค้าไทยและแบรนด์ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลภายใต้การบริหารของคนไทยอีกทั้งเป้าหมายของ The Venture C คือการใช้ความนิยมของซุปตาร์ South East Asiaมาพรีเซนต์สินค้าแบรนด์สินค้าบริโภคของไทยพร้อมเจาะตลาดบุกเซาท์อีสเอเชียไม่ว่าจะเป็นสินค้าเครื่องสำอางอาหารหรือสินค้าต่างๆในโซนอาเซียนอย่างเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสามารถคอนแทคติดต่อเลือกใช้บริการของเอเจนซี่อินเตอร์สัญชาติไทยนี้ได้เลยถือเป็นการยกระดับคนบันเทิงจากฝั่งเซาท์อีสเอเชียที่นับเป็นพลังงานคลื่นลูกใหญ่ที่คนทั้งโลกต้องจับตามอง
ตือนโทษหนักแอบเสนอชื่อรัฐมนตรีไม่ผ่านมติกกบหชี้พรรคแกนนำเสียงโดนด้วยการเมืองวันที่24สิงหาคม2567 14:26 น.สมชายอดีตกกต.เตือนโทษหนักพวกแอบเสนอชื่อรัฐมนตรีแต่ไม่ผ่านมติกกบหชี้พรรคแกนนำเสียงโดนด้วยอาจมีคนไปร้องปปช.จากกรณีความขัดแย้งของส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่แบ่งสองกลุ่มระหว่างกลุ่มของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคกับกลุ่มของร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคในการเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งพรรคพลังประชารัฐได้มีมติกรรมการบริหารพรรคกกบหยืนยันส่ง4คนเดิมคือกลุ่มของร.อ.ธรรมนัส2คนและกลุ่มของพลเอกประวิตร2คนตามสัดส่วนเดิมท่ามกลางกระแสข่าวว่ากลุ่มของร.อ.ธรรมนัสจะแยกมาสนับสนุนรัฐบาลและจะมี21ส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมด้วยรวมแล้วเป็นรัฐบาลที่มีเสียงส.ส. 330เสียงล่าสุดวันที่24สิงหาคม2567นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่าเมื่อวานเดินผ่านได้ยินคนคุยกันพวกที่อยู่พรรคการเมืองหนึ่งแต่แอบติดต่อกับพรรคแกนนำรัฐบาลเสนอชื่อใครต่อใครร่วมรัฐบาลโดยกรรมการบริหารพรรคไม่ได้ให้ความเห็นชอบและอ้างว่าตัวเองมีเสียงส.ส.ในมือเท่าโนนเท่านี้เพื่อขอตำแหน่งรัฐมนตรีโปรดระวังหนึ่งอาจมีผู้ไปร้องต่อปปช.ว่าท่านทำผิดพ.ร.ป.พรรคการเมืองในเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองและฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในประเด็นแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวนำไปสู่การถอดถอนและตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต2ผู้บริหารพรรคการเมืองที่รับผู้ที่รู้หรือสมควรรู้ว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ขัดมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงอาจถูกรางวัลใหญ่ตามไปด้วยเดินผ่านแล้วบังเอิญได้ยินมาครับคอมเมนต์สนั่นไดไดอาน่าลืมปิดไลฟ์กว่าจะรู้ตัวโดนเซฟคลิปแล้วบันเทิงวันที่23สิงหาคม2567 15:06 น.คอมเมนต์สนั่นพิธีกรดังไดไดอาน่าลืมปิดไลฟ์ขณะพูดคุยกับแฟนคลับกว่าจะรู้ตัวกว่าจะรู้ตัวโดนเซฟคลิปแล้วเกิดเป็นโมเมนต์สุดเขินเป็นอีกหนึ่งคนดังที่มักจะออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับอยู่บ่อยๆสำหรับพิธีกรสาวคนเก่งไดไดอาน่าจงจินตนาการและด้วยความที่มากความสามารถทำให้เธอมีงานแน่นวันหนึ่งวิ่งหลายงานไดไดอาน่าพิธีกรล่าสุดไดไดอาน่าได้ไลฟ์ TikTok พูดคุยกับแฟนๆระหว่างที่เธอนั่งอยู่ในรถกำลังจะไปทำงานซึ่งระหว่างที่พูดคุยนั้นเป็นจังหวะที่รถติดเธอเลยเผลอหลับไปซึ่งไม่ใช่แค่นอนเล่นแต่เป็นภาพตัดหลับไปจริงๆแถมนอนอ้าปากอย่างน่าเอ็นดูจนเกิดเป็นโมเมนต์ที่แฟนๆเห็นแล้วยิ้มตามในไลฟ์คอมเมนต์กันสนั่นพร้อมกับแซวว่าระวังแมลงวันบินเข้าปากพอหลังจากที่สาวใดสะดุ้งตื่นมาถึงกับออกอาการเขินจนหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่านี่แหละลืมปิดไลฟ์ของจริงไดไดอาน่าลืมปิดไลฟ์เผลอหลับขณะคุยกับแฟนคลับ